เข้าสู่ช่องพักคริชนะคะวันนี้มาเจอกับฝ้ายคนเดียวนะคะสำหรับใครนะคะที่ถามฝ้ายกันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะว่าอยากจะไปเทรคแต่ว่าไม่รู้จะเลือกรองเท้ายังไงดีนะคะวันนี้ฝ้ายมีคำตอบมาให้ทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่อยู่บ้านกันมาเนิ่นนานเนาะมีใครวางแผนที่จะไปเทรคที่ไหนหรือว่าจะไปไฮที่ไหนหรือว่ามีใครคิดถึงธรรมชาติมากๆแล้วบ้างวันนี้นะคะฝ้ายก็เลยนำวิธีการเลือกรองเท้าเทรคมาให้ทุกคนดูนะคะเผื่อใครสนใจที่อยากจะไปชาร์จพลังในที่ธรรมชาตินะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีกับการเลือกรองเท้านะคะวันนี้ค่ะเรามีคำตอบให้ทุกคนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวิธีการเลือกรองเท้าเทรคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือสภาพเส้นทางค่ะ2ก็คือน้ำหนักกระเป๋าที่แบกค่ะแล้วก็3ความแข็งแรงของเท้าเราค่ะข้อ1นะคะมาเริ่มต้นกันด้วยสภาพเส้นทางนะคะสภาพเส้นทางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเดินเทรคหรือไปเดินไฮค์ในที่ที่แบบโหธรรมชาติขนาดไหนที่แบบยิ่งธรรมชาติมากยิ่งมีดินมีหินปกคลุมเยอะเนี่ยมันยิ่งเดินยากใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นทางแบบเนี้ยเราย่อมต้องการซัพพอร์ตจากรองเท้าเยอะเนาะจริงๆแล้วอ่ะสภาพเส้นทางเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ที่เราไปมันมีตั้งแต่แบบว่าสถานที่ที่โหมีบอร์ดวอล์กมาให้เลยอันนี้คนทำให้เสร็จเป็นพื้นไม้กระดานอันนี้ก็แค่เดินไปตามทางเนาะเดินง่ายใส่อะไรไปก็ได้เนาะหรืออีกแบบนึงเป็นเส้นทางเทรลก็คือเป็นเส้นทางในธรรมชาติแต่ว่ามีคนทำทางไว้ให้มองเห็นทางชัดส่วนใหญ่ทางพวกนี้จะเป็นทางในอุทยานที่แบบว่าพื้นหน้าพื้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเดินไม่ได้แบบยากมากขนาดนั้นนะคะบางช่วงอาจจะมีแบบช่วงที่เดินยากแต่ว่าหลักๆแล้วก็ถือว่าเดินค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยแล้วก็กับเส้นทางที่ยากที่สุดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางในธรรมชาติที่ไม่ได้มีคนทำทางไว้เลยเราต้องหาทางเอาเองส่วนใหญ่มักจะปกคลุมไปด้วยดินหินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่สกรีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยแบบเดินยากหาทางยากแล้วก็เสี่ยงกับมีข้อเท้าพลิกได้อย่างนี้นะคะเราก็เลยต้องการซัพพอร์ตจากรองเท้าค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะข้อ2ค่ะก็คือน้ำหนักกระเป๋าที่เราแบกน้ำหนักกระเป๋าที่เราแบกเนี่ยถ้ามันยิ่งหนักเราย่อมต้องการซัพพอร์ตที่เยอะจากรองเท้าค่ะถ้าเราแบกกระเป๋าสักประมาณ 5-10 กิโลนะคะเป็นประมาณแบบเดย์แพ็คอะไรเงี้ยมีความจุอยู่ที่ประมาณ20ลิตรไม่เกินนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้ต้องการซัพพอร์ตเยอะขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยก็ควรจะคิดถึงซัพพอร์ตของรองเท้าเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะข้อ3นะคะความแข็งแรงของเท้าเราค่ะข้อนี้นะคะถ้าเรามีเท้าและน่องที่แข็งแรงนะคะเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่ต้องการซัพพอร์ตเยอะจากรองเท้านะคะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้แบบออกกำลังกายเลยไม่ได้มีการบริหารน่องหรือเท้าเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องการซัพพอร์ตที่มากขึ้นจากรองเท้าค่ะข้อนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะจากพวกลูกหาบเนาะที่เวลาเราเห็นลูกหาบใส่รองเท้าแตะเวลาไปไฮค์อย่างเงี้ยเฮ้ยเขาทำได้ยังไงอันนั้นเป็นเพราะว่าน่องเขาอะหูกล้ามเป็นมัดๆแล้วก็เท้าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงค่ะเนื่องจากว่าเขาเดินประจำเนาะมันก็เกิดความเคยชินเขาอาจจะใส่รองเท้าแตะได้นะคะแต่ว่าฝ้ายมองว่านะสำหรับมนุษย์ทั่วไปอย่างเราเนี่ยมันมีการใส่รองเท้าจริงบางคนอาจจะมีการออกกำลังกายหรือบริหารช่วงขาเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เราเดินอยู่บนพื้นคอนกรีตพื้นบ้านพื้นอะไรที่มันเรียบๆอ่ะเพราะฉะนั้นฝ้ายมองว่าไม่ว่าใครนะฝ้ายเชียร์ให้ซื้อรองเท้าที่มันมีซัพพอร์ตเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะดีกว่าค่ะถัดมานะคะฝ้ายก็จะนำเสนอรองเท้าที่มีขายอยู่ในท้องตลาดค่ะว่าแต่ละประเภทมันแตกต่างกันยังไงนะคะประเภทแรกนะคะก็คือรองเท้ากีฬาค่ะรองเท้ากีฬาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกับพวกรองเท้าวิ่งกับรองเท้าเทรนนิ่งเนาะคือฝ้ายจะบอกความต่างนิดนึงพวกรองเท้า2ประเภทนี้ค่ะรองเท้ากีฬาเนี่ยนะเขาจะมีซัพพอร์ตที่ค่อนข้างบางค่ะโดยเฉพาะรองเท้าวิ่งเนาะคือมันดีไซน์ออกมาสำหรับให้เราวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นพื้นของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ได้หนาแล้วก็แข็งนะคะแต่ในขณะเดียวกันอะรองเท้าเทรนนิ่งมันดีไซน์ออกมาให้
เราต้องการ stability ในการเทรนเนาะมันอาจจะมีพื้นรองเท้าที่แข็งกว่ารองเท้าวิ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะรองเท้า2ประเภทนี้เนี่ยก็คือมีพื้นหรือมีซัพพอร์ตที่ค่อนข้างบางสำหรับการไปเทรนค่ะสำหรับรองเท้าประเภทนี้นะคะปกติแล้วฝ้ายก็ไม่เคยใช้ไฮค์หรือไปเดินเทรคที่ไหนเลยนะคะแต่ว่ารองเท้าพวกนี้นะคะสามารถนำไปใช้เดินแบบพวกตามบอร์ดวอล์กหรือตามแบบว่าพื้นปกติพื้นราบทั่วๆไปได้ค่ะถัดมานะคะประเภทที่2นะคะก็คือรองเท้าวิ่งเทรลค่ะรองเท้าวิ่งเทรลเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่แข็งขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าเทียบกับรองเท้า2ประเภทเมื่อกี้ที่ฝ้ายบอกไปนะเป็นรองเท้ากีฬานะคะเพราะว่าเขาดีไซน์มาสำหรับเทเรนที่มันแบบเป็นดินเป็นแบบพื้นที่ขรุขระเนาะสำหรับคนที่จะไปวิ่งเทรลนะคะรองเท้าแบบนี้เนี่ยก็จะมีน้ำหนักเบาเพราะว่ามันไว้สำหรับแบบทำสปีดเนาะวิ่งเทรลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งรองเท้าแบบนี้นะคะปกติแล้วฝ้ายก็เคยใช้นำไปไฮค์ในไทยอยู่นะคะตอนนั้นเอาไปไฮค์ที่ภูกระดึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นไปแค่3วัน2คืนเนาะแล้วก็กระเป๋ามันไม่ได้หนักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันทำสปีดได้ค่อนข้างเร็วดีค่ะก็เลยนำรองเท้าแบบนี้ไปใช้ซึ่งฝ้ายมองว่ามันก็ค่อนข้างเอาอยู่เลยนะเนื่องจากว่าพื้นเทเรนตรงที่ภูกระดึงอะสภาพพื้นมันไม่ได้แย่มันเดินค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวก็เลยคิดว่ารองเท้าเทรลเนี่ยถือว่าเหมาะสมสำหรับการไปไฮค์ที่ภูกระดึงหรือว่าไปไฮค์ตามพวกภูในไทยที่แบบเป็นทางเดินง่ายๆในอุทยานอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ค่ะและรองเท้าแบบที่3นะคะก็คือรองเท้าเทรคกิ้งค่ะรองเท้าเทรคกิ้งเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาอีกนะคะแบ่งมาเป็นไม่หุ้มข้อหุ้มครึ่งข้อแล้วก็หุ้มเต็มข้อค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้คือรองเท้าเทรคกิ้งแบบอาจจะเน่านิดนึงนะคะเพราะว่าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เก่ามากนะฝ้ายกะจะมาทำคอนเทนต์นี้แหละก็เลยยังไม่ได้ทิ้งมันไปสักทีนะคะรองเท้านี้นะคะก็เป็นแบบว่าไม่หุ้มข้อนะคะเป็นรองเท้าเทรคกิ้งที่ไม่หุ้มข้อถ้าสังเกตให้ดีนะคะซัพพอร์ตด้านล่างเขาจะค่อนข้างแข็งกว่าที่ผ่านมาที่ฝ้ายทำให้ดูเนาะรองเท้าเทรคกิ้งนะคะแบบไม่หุ้มข้อนะเราจะใช้ในกรณีที่เราไปเดินบนเทเรนที่มันดูลำบากมากกว่าพื้นดินปกตินะคะเริ่มมีหินเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะใช้เป็นรองเท้าเทรคกิ้งนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะแบกกระเป๋าไม่ได้หนักมากนะคะเราเลยสามารถใช้รองเท้าแบบไม่หุ้มข้อแบบนี้ได้ค่ะคู่นี้นะคะฝ้ายก็นำไปใช้ทริปแรกเลยนะคะก็เป็น Everest 3 Pass นะคะตอนนั้นเนื่องจากว่าเป็นมือใหม่นะคะยังไม่ได้สะพายกระเป๋าอะไรหนักมากมายนะคะสะพายแค่ Daypack นะคะแล้วก็นำไปเดิน3 Pass มาก็รอดค่ะเพราะว่าตัวพื้นรองเท้าเนี่ยค่อนข้างแข็งและหนาค่ะทำให้เดินบนหินได้ง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะแต่ถ้าให้เลือกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าต้องกลับไปอีกครั้งนึงในเส้นทาง3 Pass เนี่ยฝ้ายก็คงไม่ได้เลือกรองเท้าคู่นี้นำไปเทรคอีกรอบนะคะเนื่องจากว่าตัวซัพพอร์ตของตัวข้อนะคะมันเนื่องจากว่ามันไม่มีหุ้มข้อเนาะมันก็เลยจะทำให้ซัพพอร์ตอะไม่มีเวลาแบบเท้าเราพลิกขึ้นมานะคะมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝ้ายจะไปเทรค3 Pass อีกครั้งนึงนะคะซึ่งเป็นเส้นที่ค่อนข้างแบบไกลและยาวแล้วก็มีพื้นสภาพพื้นผิวที่ค่อนข้างยากและขรุขระนะคะฝ้ายก็มองว่าฝ้ายก็คงจะเลือกเป็นรองเท้าเทรคที่หุ้มข้อแบบอาจจะเป็นมิดหรืออาจจะเป็นฟูลเลยก็ได้ค่ะถัดมานะคะเป็นรองเท้าเทรคที่หุ้มครึ่งข้อหรือว่ามิดแองเคิลค่ะคู่นี้นะคะเป็นรองเท้าของโบนะคะเนื่องจากว่าฝ้ายไม่ได้มีแบบหุ้มแบบครึ่งข้อแบบนี้นะคะก็เลยเอาของโบนมาให้ดูกันนะคะสังเกตว่าพื้นก็ยังจะหนาเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบหุ้มขึ้นมานิดนึงไม่ได้หุ้มขึ้นมาเยอะมากนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเลือกซัพพอร์ตที่เยอะขึ้นมากว่าการไม่หุ้มข้อนะคะอาจจะเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถนัดกับการใส่รองเท้าที่มันมีหุ้มขึ้นมาเต็มข้อเนาะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สบายมันอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกเป็นแบบว่าครึ่งข้อได้เพราะว่ามันยังมีซัพพอร์ตอยู่ที่ข้อเท้าเรานะคะซึ่งมันก็จะดีกว่ารองเท้าที่ไม่หุ้มข้อเลยค่ะและแบบสุดท้ายนะคะก็คือรองเท้าเทรคกิ้งแบบหุ้มเต็มข้อนะคะหรือ full ankle นั่นเองนะคะก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ฝ้ายรักมากและโปรดปรานมากที่สุดเพราะว่าเป็นคู่ที่ใช้มาเป็นคู่ที่2แล้วคือก่อนหน้านี้ก็ใช้แบบเนี้ยหน้าตาแบบเดิมรุ่นเดิมเลยแต่อาจจะคนละสีค่ะคู่นี้เป็นคู่ที่2แล้วคู่นี้ก็คือไปกับฝ้ายมาทุกที่ทุกเทรคทุกเส้นทางคือไปมาหมดแล้วสังเกตว่าตอนนี้ที่ฝ้ายบิดนะคะพื้นเขาจะแบบแทบไม่ค่อยขยับเลยคือมันค่อนข้างแข็งมากมีพื้นที่หนามากซัพพอร์ตดีมากนะคะและด้วยความที่เขาเป็น full ankle นะคะเป็นแบบ
หุ้มเต็มข้อนะคะคู่นี้นะคะก็เลยจะมีซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยสำหรับการไปเทรคตามสภาพผิวที่มันขรุขระแล้วก็เดินยากค่ะจริงๆแล้วมันมีรองเท้าอีกหลายประเภทนะคะที่มันมีซัพพอร์ตเยอะกว่านี้นะคะเช่นรองเท้าแบ็คแพคกิ้งอย่างนี้นะคะก็คือเป็นรองเท้าที่ไว้สำหรับคนที่สะพายแบ็คแพคหนักๆมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ซัพพอร์ตจะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะคะฝ้ายอ่ะไม่มีรองเท้าแบบนั้นนะคะก็เลยไม่ได้นำมาโชว์กันนะคะและอีกประเภทนึงนะคะก็คือรองเท้าสำหรับคนที่ต้องการจะไปปีนภูเขาหิมะค่ะรองเท้าประเภทนี้นะคะมีพื้นที่แบบหนามากแล้วก็แข็งมากค่ะเวลาเดินบนพื้นธรรมดานี้อาจจะเดินลำบากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุ้มข้อขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยค่ะแต่ฝ้ายก็ไม่ได้มีประเภทนี้นะคะก็เลยไม่ได้นำมาโชว์กันค่ะแต่ฝ้ายมีรองเท้าอีกประเภทนึงนะคะที่ฝ้ายไม่อยากแนะนำให้ทุกคนไปใช้เลยนะคะนั่นก็คือรองเท้าบูทหนังค่ะรองเท้าบูทหนังนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีพื้นที่ค่อนข้างหนาและแข็งพอสมควรเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าพื้นผิวของเขาเนี่ยมันเป็นพื้นผิวที่ไม่กันน้ำอันนี้ฝ้ายเคยเอาไปไฮค์ด้วยแล้วก็ซื้อสเปรย์กันน้ำมาฉีดเขาอีกทีนึงเพื่อให้เขากันน้ำค่ะแล้วฝ้ายมองว่ารองเท้ารุ่นนี้นะคะไม่ค่อยเหมาะกับการนำไปไฮค์หรือนำไปเทรคนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำหนักค่อนข้างหนักมากนะคะแล้วก็ตัวโซข้างในเนี่ยเขาไม่ได้มีการซัพพอร์ตที่ดีนะคะเวลานำไปเดินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถนัดหรือสะดวกเท่าที่ควรเทียบกับรองเท้าเทรคกิ้งที่ใช้เป็นประจำนะคะก็เลยรู้สึกว่ารองเท้านี้ไม่ค่อยแนะนำค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวเลือกนะคะและอยากจะนำไปใช้เนี่ยอาจจะลองนำไปใช้กับการไฮค์สั้นๆนะคะแค่1วันเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่ฝ้ายบอกไปหมดแล้วนะคะถึงประเภทรองเท้านะคะรองเท้าที่เราจะนำไปเทรคนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนก็ตามนะคะขออย่างนึงก็คือขอให้เป็นรองเท้าที่กันน้ำค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราไปเทรคเนาะเราไปเจอสภาพพื้นผิวที่มันค่อนข้างขรุขระแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเจอทานน้ำลำธารหรือเจออากาศที่มันแปรปรวนอาจจะเจอกับฝนได้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะซึ่งเราไม่รู้เลยก็ถ้าใช้รองเท้าที่มันกันน้ำนะคะมันก็ย่อมดีกว่าเสมออยู่แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเลือกซื้อรองเท้านะคะฝ้ายขอแนะนำข้อหนึ่งเลยให้ไปซื้อตอนเย็นนะคะเนื่องจากว่าเท้าเราเนี่ยมีความบวมอย่างเต็มที่แล้วค่ะข้อ2นะคะอย่าลืมพกถุงเท้าที่เราจะนำไปใช้เทรคจริงๆเนี่ยไปลองด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเวลาเลือกรองเท้าเนี่ยควรเลือกเบอร์ที่ใหญ่กว่าที่เราใส่ปกติสัก1เบอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะนำส้นเท้าของเราไปชิดที่ขอบรองเท้าเลยแล้วให้ปลายเท้าของเรานะคะเหลือพื้นที่อยู่สักประมาณ1หัวแม่มือค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่ทุกคนนะคะจะนำรองเท้าคู่ใหม่คู่ใจของเราจะนำไปใช้เนี่ยเราควรจะใส่จนชินเพื่อ break in ตัวรองเท้านะคะเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็ป้องกันแบบขอบรองเท้าที่มันจะมากัดเราได้นะคะก็อย่าลืมนำไปใส่ให้คุ้นชินก่อนนำไปใช้เทรคจริงค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเลือกรองเท้าไปเทรคนะคะวันนี้ก็เหมือนมาเปิดกลุ่มให้ทุกคนดูไกลๆเนาะว่าเรามีรองเท้าอะไรกันบ้างนะคะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะในการไปเลือกรองเท้าเทรคไม่ว่าจะไปเส้นไหนหรือสภาพพื้นผิวเป็นยังไงนะคะก็หวังว่าจะได้เลือกรองเท้าที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้นำไปเทรคอย่างสนุกสนานนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ฝ้ายด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องพักกับเราช่วยด้วยนะคะขอให้สนุกกับการผจญภัยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย